ดีค่ะวันนี้ลิซ่า15มาเฮ็ดปลาล่าเนาะจ้ะปลาล่าแบบเป็นตัวแม่จ้ะปลาล่าแบบเอาไว้ทอดเอาไว้เฮ็ดเจลบองเนาะค่ะนี่ก็คือปลาที่เฮาทําความสะอาดแล้วแล้วก็ให้มันเสด็จน้ําแล้วนะจ้ะเฮาก็สิเอามาหมักเกลือเนาะตัวบ่ใหญ่ปานใดเด้อจ้ะบ่มากแบบตัวใหญ่ปานใดนะสิเฮ็ดแบบตัวน้อยๆนี่ซ้ําประมาณซ้ํานี่แหละบ่ใหญ่ปานใดเนาะอันนี้คือปลาที่ไปตกแม่เฮาล้างทําความสะอาดแล้วกับผักให้มันเสด็จน้ําไว้เนาะวันนี้ก็จะใส่เกลือเนาะค่ะมักใส่เกลือไว้ก่อนสูตรนี้จะมักบ่โดนเด้อสิเฮ็ดประมาณอันประมาณเดือนนึงใส่เกลือนี่สิกะสิเอาใส่เลยเด้อจะบ่มีแบบว่าปริมาณเท่าไหร่นะสิกะเอาคือคลุกเข้าเกลือใส่เกลือมันหลายเนี่ยจักหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าปลาล่ามันจะต้องเข้มเนาะเนี่ยที่นี่เขาก็คูกเลยเมื่อนี้จะคูกเข่าเลยสูตรนี้แบบเร่งด่วนฉบับแบบคนที่อยู่เมืองนอกเนาะค่ะอยากกินปลาร้าทอดอยากกินแจ่วบองนี่นะถ้าไปสื่อเขากินมันกับบอคือเขาเห็ดปลอดภัยคือเขาเห็ดแต่ส่วนมากมีแต่ปลาร้าแบบปลาร้าเวียดนามนะถ้าปลาร้าไทยเฮากับแพงนะจากเมืองนอกมันแพงเขาเห็ดกินเองก็ได้นี่นะเขาก็ลองทำเองดีกว่าเนาะต้องใส่เกลือให้มันหลายให้มันเข้มเพราะว่าปลาล่ามันต้องเข้มอยู่แล้วนะจ๊ะมันต้องเข้มอยู่แล้วถ้าตอนเฮาจะกินจะทอดจะยังอ่ะเฮากับเบิ่งว่าค่ะถ้ามันเข้มแห้งนี่เฮาก็สามารถเอาไปล้างน้ําออกค่อยเอามาทอดได้เนาะแต่ว่าถ้ามันบ่พอเกลือมันสิเฮ็ดให้ปลาล่าเฮามันเน่าปลามันจะเน่ามันจะบ่เป็นนะมันจะบ่เป็นปลาล่านะแม่เฮาก็เลยต้องเน้นเกลือหลายแน่อันนี้ใส่เป็นเกลือแบบเกลือเพราะเป็นเกลืออะไรนะเกลือแบบเม็ดน้อยๆไหมเกลือไอโอดีนมันเป็นเกลือเม็ดใหญ่ๆแบบบ้านเฮาที่เฮ็ดปลาร้าเนาะหาบ่ได้ไหมเกลือแบบนี้ก็เฮ็ดได้อยู่จ้ะอันนี้เป็นปลาทะเลแล้วจ้ะปลาทะเลแต่ว่าบ่รู้ว่ามันซื้อปลาอย่างนะแต่ว่าเนื้อมันแซ่บๆปลาที่ไปหาไปตกมาได้เลยแบ่งมาเฮ็ดปลาร้าส่วนหนึ่งอยากกินแจ่วบองอยากกินปลาร้าทอดแบ่งมากอีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้เฮ็ดปลาแดดเดียวหลายเมนูอยู่จ้ะเพิ่มเกลืออีกกันนิดหน่อยเกลือนี่จะเข้มกว่าเกลือแบบเม็ดใหญ่ๆบางเฮาที่นี่ก็มาใส่กระปุกไว้เนาะค่ะมาใส่กระปุกไว้ค่ะวันนี้เขาก็เก็บไว้ปิดบ่ให้อากาศเข้าปิดไว้บ่ให้อากาศเข้าวันนี้เขาก็เอาเก็บไว้ข้างนอกมาร์กไว้ประมาณอันนี้2 มื้อ 3 มื้อก็ได้จ้ะเขาก็
เอามาหมักข้าวคอยมาหมักเข้าวคั่วค่ะเบิ่งขั้นตอนต่อไปเด้อค่ะหมักไว้ข้างนอกเลยจ้ะนี่ตอนนี้เฮากับหมักปลาได้2คืนแล้วเนาะจะหมักเกลือเฮาก็จะมาเปิดเพื่อที่จะเอา มาผสมกับข้าวคั่วเฮาจะมาเปิดปลาเฮาจะเป็นแบบไหนตัวแข็งอันนี้มักเกลือไว้2คืนน่ะเด้อจ้ะอันนี้มันก็จะมีน้ำเห็นว่ามันจะมีน้ำออกมาแบบนี้เฮาก็จะแปวน้ำมันออกแล้วก็มาคลุกใส่กับข้าวคั่วเลยเนาะจ้ะเดี๋ยวน้ำมันออกกันเด้อเจ้าเอาน้ำมันออกแล้วเฮาบ่ต้องล้างเฮาบ่ต้องล้างน้ำออกเด้อเฮาแต่น้ำเกลือมันออกคือซื้อมึงปลาเฮาโตแข็งปุ๊กเลยมาเกลือไว้2คืนจ้ะบ่เหม็นนี่เฮาก็เอาไอ้ข้าวคั่วคลุกเลยจ้ะนี่ข้าวคั่วประมาณนี้นะมันสิใส่ประมาณนี้กับถ้วยนึงใส่ข้าวคั่วหลายๆเลยหอมข้าวคั่วเนื้อปลาตัวแข็งฟองแซ่บน้ำเกลือไว้2คืนหอมข้าวคั่วนี่แหละค่ะเฮาหมักแล้วเฮาใส่กล่องไว้แบบนี้แหละบัดนี้เฮาก็ปิดฝาไว้ให้ข้าวคั่วมันท่วมจังซี่เลยบัดนี้เฮาก็ปิดฝาใส่กล่องไว้อย่างนี้ด้วยค่ะปิดให้มันสนิทรอบนึงวางไว้อุณหภูมิข้างนอกบ่ต้องเอาเข้าตู้เย็นมาไว้ประมาณน่าจะมาไว้ประมาณเดือนนึงเดี๋ยวเฮาค่อยมาเบิ่งกันนะคะว่าปลาเฮาจะเป็นแบบใดน่าจะปลาของเฮาสิมาไว้ครบ1เดือนแล้วเฮาจะมาเปิดเบิ่งกันจับปลาก็จะเป็นแบบนี้หอมกินข้าวคั่วหอมกินปลาหอมแบบปลาเลยบ่เหม็นเด้อบ่เหม็นแห้งเนี่ยปลาก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยปลาเฮาก็สามารถเอาไปทอดเอาไปเฮ็ดเป็นปลาทอดเอาไปเฮ็ดปิ้งไปย่างนี่นะไปย่างห่อไปตองย่างเอาไปทอดอย่างเงี้ยบีบมะนาวใส่อะไรแบบนี้หรือว่าเอาเนื้อมันเอาปลาเนี่ยไปเฮ็ดเป็นแจ่วบองนะจ๊ะเฮาไปเฮ็ดเป็นแจ่วบองได้ก่อนที่เฮาสิเฮ็ดสิกินเฮาก็เอาไอ้ข้าวคั่วออก
เอาบ่ต้องไปล้างนะแค่เคี่ยวๆเอาขอขัวมันออกเคาะขอขัวออกก่อนแล้วเฮาก่อนที่เฮาจะไปเฮ็ดกินเนาะจ้ะนี่ล่ะจ้ะก็เป็นแบบนี้เอาจากคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนถ้าใครมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้ำนะจ้าสวัสดีค่ะ นี่ได้ค่ะมกปลาเสร็จแล้วกินคู่กับไข่เจียวกับข้าวเหนียวหอนๆมากินข้าวน้ำกันเด้อจ้าสวัสดีค่ะ